คอหวยจดให้ไวทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาล่อง2จังหวัดใต้ภูเก็ตพังงาเลขเด็ดมาอีกแล้วทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาล่อง2จังหวัดใต้ภูเก็ตพังงาคอหวยไม่พลาดคว้าปากกาจดอย่างไวระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม66ที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายพรรคเพื่อไทยนายจักรพงษ์แสงมณีคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวนายคณาพจน์โจมมฤทธิ์คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลและนายนิกรสมกลางสสนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่รับฟังปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาโดยทันทีที่นายเศรษฐาและคณะเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับซึ่งนายเศรษฐาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานภูเก็ตในครั้งนี้ด้วยโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายเศรษฐาใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ทสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตในการเดินทางปฏิบัติภารกิจทั้งนี้หากหลายคนยังจำกันได้รถยนต์ที่นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีนั่งเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อครั้งเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารักษาการนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็คือรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ทสีดำเช่นกันแต่เป็นทะเบียน8กไก่ขพึ่ง1127กรุงเทพมหานครสาวผวาสั่งข้าวผ่านแอปพลิเคชันได้ของแถมเป็นไอ้งั่งร้านบอกไม่รู้เรื่องก่อนไรเดอร์มาเฉลยสาวผวาสั่งข้าวผ่านแอปพลิเคชันได้ของแถมเป็นไอ้งั่งร้านบอกไม่รู้เรื่องก่อนไรเดอร์เฉลยออกจากโรงพยาบาลมารับคืนหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในถุงอาหารที่สั่งด้วยข้อความระบุว่าเราสั่งอาหารแล้วได้ไอ้งั่งมาด้วยค่ะโทรไปสอบถามร้านค้าเขาก็บอกเขาไม่ได้ใส่มาค่ะจะติดต่อไรเดอร์ก็ไม่มีเบอร์มันไม่โอเคมากเลยค่ะที่ได้ของแบบนี้มาเราสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างคะเราคิดว่าสั่งอาหารไม่ควรได้ของแบบนี้มาเลยค่ะมันน่ากลัวมากสำหรับไอ้ง่างหรือพระง่างเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งของเขมรเชื่อว่าหากพกพาหรือบูชาไว้จะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายดีมีเสน่ห์เทศตรงข้ามมารักมาหลงถือกันว่าแรงที่สุดในบรรดามหาเสน่ห์สายล่างและเชื่อว่าช่วยเรื่องอยู่ยงคงกระพันอีกด้วยต่อมาเจ้าของโพสต์ได้มาอัปเดตความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุช่วงกลางคืนได้ติดต่อขอเบอร์ไรเดอร์เรียบร้อยแล้วสรุปว่าไอ้ง่างเป็นของไรเดอร์โดยปกติจะใส่ไว้ในกล่องส่งอาหารให้ลูกค้าเพราะเป็นความเชื่อว่าทำให้ได้ออเดอร์ดีน่าจะหลุดเข้าไปในถุงของลูกค้าซึ่งพอของชิ้นนี้หายปรากฏว่าไรเดอร์โดนรถชนกลับจากโรงพยาบาลจึงได้แวะมาเอาของคืนไปและทางลูกค้าก็ไม่ได้คอมเพลนหรือร้องเรียนแต่อย่างใดนอกจากนี้ทางเจ้าของโพสต์ยังชื่นชมทางร้านอาหารที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีคอยถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงตลอดอีกทั้งยังแถมอาหารมาให้ด้วยทั้งที่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของทางร้านแต่อย่างใดแทรี่กัวผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนประกาศชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีไต้หวันนายแทรี่กัวมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งฟ็อกคอนบริษัทด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประกาศเมื่อวันจันทร์วันที่28สิงหาคม
ว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันและสัญญาว่าจะฟื้นฟูสายสัมพันธ์กับจีนพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันขอเวลาให้ผม4ปีผมสัญญาว่าจะนำ50ปีแห่งสันติภาพมาสู่ช่องแคบไต้หวันและสร้างรากฐานสำหรับความไว้วางใจต่อกันข้ามช่องแคบให้ลึกที่สุดนายแทรี่กัวกล่าวไต้หวันจะต้องไม่กลายเป็นเหมือนยูเครนผมจะไม่ให้ไต้หวันเป็นยูเครนแห่งที่สองนายกัวบอกเป็นนายว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีมาตลอดหลายเดือนหลังจากไม่ได้รับเลือกให้เป็นแคนดิเดตของพรรคชาตินิยมก๊กมินตั๋งเพราะแม้ว่าจะเคยกล่าวว่าจะสนับสนุนนายโฮโยอีแคนดิเดตจากพรรคชาตินิยมและนายกเทศมนตรีนครนิวไทเปคนปัจจุบันแต่ตัวเองก็ยังออกงานคล้ายกับการหาเสียงตลอดอย่างไรก็ตามนายกัวจำเป็นต้องล่ารายชื่อผู้สนับสนุนให้ได้ 290,000 รายชื่อภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบอิสระการประกาศว่าถ้าหากตนได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำแล้วจะฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาพร้อมกับการกล่าวโจมตีพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า DPP ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ว่าเอาแต่ทวีความตึงเครียดและนายกัวยังกล่าวหาว่าพรรค DPP เป็นพวกยโสโอหังและทุจริตอีกด้วยภายใต้การปกครองของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าตลอด7ปีมานี้ด้านการต่างประเทศคนพวกนี้พาไต้หวันเข้าใกล้สงครามขึ้นเรื่อยส่วนเรื่องในประเทศก็มีแต่นโยบายที่ผิดพลาดไปหมดนายกัวกล่าวการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชิ้นหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่านายไล่ชิงเต๋อที่ขณะนี้เป็นรองประธานาธิบดีไต้หวันและเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรค DPP ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งที่ 43% ขณะที่นายเคอเหวินเจออดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเปที่เป็นแคนดิเดตของพรรคประชาชนไต้หวันตามมาที่ 27% ส่วนนายโฮของพรรคชาตินิยมอยู่ที่ 14% และอีก 16% ยังไม่ตัดสินใจหรือขอไม่ตอบโพลผู้นำไต้หวันคนต่อไปที่มามูลนิธิความเห็นสาธารณะไต้หวันจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 1,081 คนวันที่สำรวจ 14 วันที่ 15 สิงหาคม 2566